ยังไม่เคยลองมาฟังความรู้จากคลิปนี้กันก่อนแต่คนที่เคยเป็นแล้วเรียนรู้เลยด่วนๆ นะครับพังผืดรัดข้อมือดูรูปนี้นะครับคือมันจะมีพังผืดที่พาดผ่านตรงเนี้ยนะครับก็คือเส้นใยสีขาวๆตรงนี้เห็นไหมนี่ใยขาวๆตรงนี้นะครับหรือตรงนี้เนี่ยความมือคือท่านี้เลยท่านี้เลยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วเส้นประสาทคือเส้นสีเหลืองๆที่ร้อยผ่านแขนลงมาร้อยผ่านแขนลงมานะครับเนี่ยเส้นสีเหลืองๆก่อนที่จะไปเลี้ยงนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยนะครับเนี่ยไปอย่างนี้ทีนี้มันตำแหน่งก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะแล้วมันจะมีเส้นประสาทที่ขวางอยู่อย่างนี้อันนี้คือเส้นเอ้ยไม่ใช่ขออภัยอันนี้คือพังผืดที่ขวางอยู่นะครับเส้นประสาทจะเลี้ยงอยู่อย่างนี้นี่นี่เส้นประสาทอย่างนี้ลงทุนมากโอเคนี่คือเส้นประสาทอยู่ตรงนี้นะครับพังผืดมันจะไปรัดตำแหน่งนี้เวลาเราขี่มอไซค์ตอนเช้าบิดมอไซค์ปุ๊บโอ้รู้สึกว่าขี่ไปสักพักแป่งปลายมือครับนิ้วโป้งแป่งฮะนิ้วชี้แป่งนิ้วกลางแป่งนิ้วนางแป่งนิ้วนางมักจะเป็นครึ่งหนึ่งไม่ใช่มักจะเป็นครึ่งหนึ่งเลยแหละนะครับฝั่งด้านทางนิ้วก้อยจะไม่เป็นมันจะเป็นฝั่งครึ่งหนึ่งฝั่งทางด้านนี้นะครับบิดมอไซค์ก็จะช้าหรือครกนะครับทำส้มตำตำของอะไรไปสักพักเนี่ยจะชามือง่ายนะครับเวลาแก้เนี่ยให้เรากดตรงนี้จนกว่ามันจะนิ่มนะครับใช้มือตัวเองก็ได้แต่เชื่อว่าทุกคนไม่มีกำลังใช้ข้อศอกครับถอดนาฬิกาก่อนนะวางลงเสร็จปุ๊บใช้ตำแหน่งของปุ่มข้อศอกแถวๆนี้ไม่ใช้จุดที่แหลมที่สุดนะเราจะใช้แถวๆนี้นะครับวางลงไปนะครับกดไปนิ่งๆเลยจะรู้สึกว่าอาการแป่งชามันมากขึ้นให้เรากดค้างไว้ประมาณ 30-45 วินาทีนะครับเริ่มกดตรงนี้ปุ๊บมันจะแป่งชามากขึ้นนะฮะเนี่ยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าตอนนี้บางคนก็จะแบบโอ้ยยิบๆๆๆแทงออกปลายมือเลยนะครับแทงออกปลายมือเลยจนครบ45วินะครับเราก็ปล่อยนะครับเวลากดเราไม่กิ้งห้ามกลิ้งอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดอันตรายมากมันจะทำให้ช้ำนะครับให้เรากดนิ่งๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ประมาณ30วินะครับแล้วก็ปล่อยช้าๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยประมาณอาจจะ5นาทีถึง10นาทีแล้วใช้ลูกประคบร้อนนะครับอันนี้เป็นลูกประคบห่อผ้าประคบนะครับตำแหน่งที่ปวดนะครับเนี่ยถ้ามันร้อนมากเราก็อาศัยว่ากลิ้งเร็วหน่อยแต่ถ้ามันไม่ค่อยร้อนเราก็วางแช่ให้ความร้อนมันค่อยๆปล่อยลงไปนะครับจินตนาการว่าให้ไอ้พังผืดเส้นขาวๆเนี่ยตรงเนี้ยมันหย่อนลงถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้ไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้กินยาฉีดยาผ่าตัดนะครับเวลาฉีดยาก็จะฉีดเข้าที่ตรงขาวๆซึ่งจะอยู่ตำแหน่งนี้หรือผ่าตัดเพื่อเปิดเส้นพังผืดตรงนี้นะครับพังผืดสีขาวๆตรงนี้เส้นประสาทก็จะไม่ถูกกดทับแต่ทุกอย่างมันกลับมาเป็นซ้ำได้ตามพฤติกรรมการใช้งานเพราะฉะนั้นลองใช้วิธีแบบธรรมชาติแบบนี้ดูก่อนเนี่ยนวดด้วยปุ่มข้อศอกแบบนี้นะครับแล้วก็สลับประคบร้อนนะครับลองทำดูครับใครมีปัญหาก็คอมเมนต์มาฝากข้อความไว้ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย